الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีมันมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความสันติความเมตตาความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกท่านที่ติดตามการพูดคุยกันในวันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็ถือว่าเป็นเกียรติสำหรับผมนะครับที่ทางทีมงานของบะแลรวมใจพัฒนาเนี่ยนะครับได้ให้โอกาสมาพูดคุยนะครับในเรื่องราวของศาสนาเมื่อกี้ได้ฟังนะครับเยาวชนของชุมชนที่นี่เนี่ยได้ทำหน้าที่ในการอ่านอัลกุรอานตรงนี้ก็ต้องขอชื่นชมแล้วก็ยอมในใจของบุคคลผู้ที่เป็นบิดามารดานะครับในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยน้อยมากนะครับที่คนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยจะส่งลูกหลานให้เรียนในเรื่องราวของศาสนาเพราะในยุคสมัยที่ส่วนใหญ่เนี่ยมักที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของโลกดุนยาคนส่วนใหญ่ในยุคสมัยนี้อย่างที่เราทราบนะครับมักที่จะมุ่งในเรื่องของการแข่งขันกันในเรื่องของดุนยาในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการประกวดประขันกันในการใช้ชีวิตในโลกนี้นะครับเพราะนั้นเมื่อใดก็ตามนะครับที่เราเห็นคนที่เป็นพ่อแม่เห็นถึงความสำคัญของศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่ชุมชนและคนในชุมชนเนี่ยจะต้องให้การสนับสนุนขอดุอาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับไม่ให้เรามีเฉพาะกอรีอะห์อยากให้ชุมชนที่นี่นะครับมีทั้งกอรีนะครับเยาวชนผู้ชายของพวกเราเนี่ยซึ่งจะต้องทำหน้าที่ในการเป็นผู้นำในการนำละหมาดในการชี้นำสังคมเนี่ยเราหวังนะครับว่าลูกหลานของคนที่นี่จะมีหลายหลายคนนะครับที่ได้มีโอกาสเรียนในเรื่องของศาสนาจะมีโอกาสเรียนนะครับในเรื่องราวของการอ่านอัลกุรอานเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่มีความประเสริฐที่สุดดังเช่นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่าคอยรุกุมมันตะอัลลัมัลกุรอานวะอัลลัมะฮูคนที่ดีที่สุดในหมู่ของพวกเจ้าก็คือคนที่เรียนรู้ในเรื่องของอัลกุรอานและก็สอนในเรื่องของอัลกุรอานการเรียนการสอนของอัลกุรอานนั้นนะครับจะไม่เกิดขึ้นถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมนะครับไม่ให้การสนับสนุนไม่ให้การร่วมมือนะครับผมเชื่อนะครับว่าบะแลที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นจากการที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมเนี่ยร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับมีความคิดเห็นตรงกันเพื่อที่จะให้ศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้คนในสังคมไม่ใช่เราผมมองว่าเขาไม่ได้มองเฉพาะในปัจจุบันนะครับผู้หลักผู้ใหญ่มองถึงอนาคตการที่มีบะแลการที่มีเด็กเยาวชนของเราไปเรียนไปศึกษายังสถานที่ต่างๆเพื่ออนาคตของสังคมนะครับคำกล่าวหนึ่งเนี่ยเขานักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าเมื่อใดก็ตามเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะมองถึงภาพความสำเร็จของสังคมหนึ่งสังคมใดเนี่ยให้มองไปยังเยาวชนของสังคมนั้นเมื่อใดก็ตามนะครับที่เยาวชนของสังคมนั้นเนี่ยเป็นเยาวชนที่หัวใจของเขาผูกพันกับศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็สามารถที่จะคาดหมายอนาคตของสังคมนั้นได้นะครับว่าจะต้องเป็นสังคมที่มีความเจริญก้าวหน้าดำรงอยู่ในหลักการศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเห็นในสังคมหนึ่งสังคมใดเนี่ยเยาวชนในสังคมนั้นหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมนั้นเนี่ยนะครับไม่ให้ความสนใจในเรื่องของการเรียนรู้ศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนาคตของสังคมนั้นเนี่ยก็เป็นอนาคตที่มืดมนผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าภาพที่เราเห็นในสังคมนี้เนี่ยนั่นคือภาพที่จะสะท้อนถึงอนาคตนะครับอันก้าวหน้าของคนในสังคมหนองบอนสถานที่แห่งนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นประเด็นที่มีความสำคัญเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักนะครับความรักเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อยู่ในหัวใจของมนุษย์ความรักเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นนะครับในตัวของมนุษย์มนุษย์ย่อมที่จะมีความรักต่อคนรอบข้างมนุษย์ย่อมที่จะมีความรักต่อตัวของเขาเองมนุษย์ย่อมที่จะมีความรักนะครับต่อบุพการีที่ให้กำเนิดเขาแต่ความรักที่ยิ่งใหญ่ที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์นั้นนะครับได้รับความสำเร็จทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์ก็คือความรักที่มนุษย์จะต้องมีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าถ้าเราถามบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยไม่มีใครตอบนะครับว่าเขาไม่รักอัลเลาะห์เขาไม่รักรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ทุกคนก็จะกล่าวนะครับว่าเรารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรารักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่คำถามที่จะต้องถามกลับนะครับว่าเมื่อเรากล่าวว่าเรารักอัลลอฮ์เมื่อเรากล่าวว่าเรารักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำถามก็คือว่าแล้วพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยรักเราหรือเปล่าความรักที่เรามีต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความมุ่งหวังที่จะให้พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาต่อพวกเราความรักที่มีต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความมุ่งหวังที่จะให้พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้เราเป็นส่วนหนึ่งของบุคคลผู้ที่อยู่ในสวงสวรรค์ของพระองค์แต่คำถามที่เราจะต้องถามตัวเราเองวันนี้เรารักอัลลอฮ์แล้วพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นรักเราหรือเปล่าเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่เป็นเครื่องหมายสิ่งที่เป็นเครื่องหมายว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นรักเราแน่นอนเราบอกว่าเรารักพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วสิ่งที่เรากำลังประสบอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นสัญญาณมันเป็นเครื่องหมายที่บอกหรือเปล่าว่าขนาดนี้เนี่ยพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรักเราประการแรกพี่น้องที่รักทั้งหลายในสิ่งที่เป็นเครื่องหมายว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นรักเรานะครับก็คือการที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ฮีดายะห์ได้นำทางให้เราไปสู่บ่าวที่มีความอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์เราอย่านึกนะครับว่าการที่เราเป็นมุสลิมเนี่ยเป็นไปด้วยกับความบังเอิญเราอย่านึกนะครับว่าการที่เรามีชื่อเป็นมุสลิมเนี่ยเกิดจากพ่อแม่ของเราเนี่ยเป็นมุสลิมอย่าไปคิดแบบนั้นการที่เราเป็นมุสลิมนั่นคือการที่เรานั้นได้รับการคัดเลือกจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามองไปยังมนุษย์รอบข้างเรามองไปยังบุคคลที่ไม่ใช่บ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะเห็นนะครับว่าบุคคลเหล่านั้นอาจจะเกิดมาในสภาพของครอบครัวที่มีความพร้อมบุคคลเหล่านั้นอาจจะเกิดมาในสภาพของครอบครัวที่มีความสุขแต่จริงๆแล้วเนี่ยความสุขเหล่านั้นเป็นเพียงแค่ความสุขชั่วคราวในดุนยาแต่เราในฐานะของบุคคลผู้ที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกเรามาเนี่ยไม่ให้เป็นคนที่เคารพกราบไหว้ต่อรูปปั้นไม่ให้เป็นคนที่เคารพกราบไหว้ต่อก้อนหินไม่เป็นคนที่เคารพกราบไหว้ต่อต้นไม้พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกเราให้มาเป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมากไปกว่านั้นก็คือการที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกเราให้มาเป็นอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราเกิดมาเป็นอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีได้กล่าวนะครับว่านะห์นุลอาคิรูนัลอาวลูนพวกเราเป็นกลุ่มชนสุดท้ายนั่นก็หมายถึงว่าจะไม่มีนบีหลังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือหมายถึงว่าอุมมะห์ประชาชาตินี้นะครับก็จะเป็นอุมมะห์สุดท้ายก่อนที่จะเกิดขึ้นของวันกิยามะห์แต่ถ้าว่านะห์นุลอาคิรูนัลอาวลูนแต่เราจะเป็นอุมมะห์ประชาชาติแรกที่ได้รับความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการที่เข้าสู่สวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะเป็นอุมมะห์ประชาชาติแรกที่จะฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเป็นมุสลิมการที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้เป็นอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือเครื่องหมายประการแรกว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นรักเราท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวไว้นะครับว่าอินนัลลอฮะตะอาลาแท้จริงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นกัสมะบัยนะกุมอัคลากกุมจะจัดสรรจะแบ่งปันแก่พวกเจ้าทั้งหลายในเรื่องของมารยาทกะมากัสมะบัยนะกุมอัรซากกุมดังเช่นที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้จัดสรรปันส่วนให้กับพวกเจ้าทั้งหลายในเรื่องของริสกีในเรื่องของปัจจัยยังชีพที่มีความแตกต่างกันความแตกต่างกันเหล่านี้เนี่ยนะครับมันไม่ได้พึ่งที่จะมาเกิดแต่เป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดเอาไว้ตั้งแต่ก่อนที่พระองค์จะสร้างชั้นฟ้าและหน้าแผ่นดินนี้เป็นเวลาถึง 50,000 ปีริสกีปัจจัยยังชีพที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับมนุษย์แต่ละคนนะครับเป็นไปด้วยกับการกำหนดของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่พระองค์จะสร้างชั้นฟ้าและหน้าแผ่นดินนี้วะอินนัลลอฮะตะอาลาและพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นยุอ์ติลมาลามันอะฮับบะ
วะมันลายุฮิบบุในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองซึ่งเป็นที่ปรารถนาหมายปองของมนุษย์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะจัดสรรปันส่วนให้กับคนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะจัดสรรปันส่วนให้กับบุคคลผู้ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารังเกียจวะลากินแต่ทว่าวะลายุตุลอีมานาอิลลาลิมัยยุฮิบแต่ในเรื่องของอีมานในเรื่องของความศรัทธาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เฉพาะบุคคลผู้ที่พระองค์ทรงรักเท่านั้นมีเหตุการณ์หนึ่งนะครับเกิดขึ้นในประเทศอาหรับมีสตรีคนหนึ่งเนี่ยเป็นหญิงสาวนางก็ใช้ชีวิตตามภาษาหญิงสาวในยุคสมัยปัจจุบันยุคสมัยแห่งเทคโนโลยีอยู่กับเรื่องของเสียงเพลงอยู่กับเรื่องของสิ่งที่ไร้สาระอยู่กับเรื่องของหน้าจอโทรศัพท์อยู่กับเรื่องที่มันไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลางค่ำกลางคืนก็ไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ปรากฏว่าจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยนะครับสตรีคนนี้เนี่ยกลับมาที่บ้านในยามดึกแล้วต้องการที่จะมาพักผ่อนพี่น้องเชื่อไหมครับว่าคนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะฮีดายะห์ให้ทางนำแก่เขาเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับบางเหตุการณ์บางเสียงบางเรื่องราวเนี่ยทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนสิ่งที่ผมเล่าเนี่ยต้องการที่จะบอกกับพี่น้องนะครับว่าวันนี้ไม่ใช่หมายความว่าเราอยู่กับการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราจะอยู่ในลักษณะนี้จนกระทั่งกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดุอาให้มากๆให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปลี่ยนแปลงหัวใจของเราดุอาบทหนึ่งนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เราขอเวลาที่เราสุญูดเนี่ยยามุกัลลิบันกุลูบโอ้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่ทรงกลับเปลี่ยนหัวใจของมนุษย์ซับบิตกอลบีอะลาดีนิกขอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หัวใจของฉันมีความมั่นคงในศาสนาของพระองค์วันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราละหมาด5เวลาวันนี้ไม่ได้หมายความว่าเราทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีและพรุ่งนี้เราจะไม่เปลี่ยนไปจากแบบนี้ไม่มีใครที่สามารถรับประกันได้เพราะนั้นคนดีในทุกวันนี้ไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้เขาจะเป็นคนดีในลักษณะนี้เขาอาจจะเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่ดีเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกถึงยุคอาคิซะมานมนุษย์ในยุคสุดท้ายนะครับว่ายุมซีมุมินันวะยุสบิฮุกาฟิรอในตอนเย็นเนี่ยเขาเป็นมุสลิมเขาเป็นผู้ศรัทธาแต่ตื่นมาในยามเช้าเขากลับเป็นผู้ที่ปฏิเสธเพราะนั้นการที่เราขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์นั้นในหัวใจของเรามีความมั่นคงในศาสนาของพระองค์เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ต้องอยู่ในคำพูดของเราตลอดเวลายามุกัลลิบันกุลูบดูอ่านง่ายๆสั้นๆพี่น้องโอ้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่ทรงแผ่มาเปลี่ยนผันหัวใจของมนุษย์ซับบิตกอลบีอะลาดีนิกขอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หัวใจของเรามีความมั่นคงในศาสนาสตรีคนนี้เนี่ยนะครับชีวิตของนางอยู่กับการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งในค่ำคืนหนึ่งเนี่ยนอนไม่หลับพอนอนไม่หลับก็ไม่รู้จะทำยังไงเปิดเสียงเพลงฟังนะครับเปิดทีวีเปิดโทรทัศน์ดูหนังดูละครก็นอนไม่หลับจนกระทั่งนะครับจะเข้าเวลาของการละหมาดซุบฮีจิตใจของนางเนี่ยก็คิดไปต่างๆนานากระวนกระวายจนกระทั่งคิดจะฆ่าตัวตายคือแสดงว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยอยู่กับสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเพียงแค่ความสุขตามความคิดของนางเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงปรากฏว่าระหว่างที่นางยืนอยู่ที่ระเบียงที่บ้านเนี่ยบ้านอยู่ใกล้มัสยิดคนที่บ้านอยู่ใกล้มัสยิดเนี่ยจะต้องชูโกรธกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆเพราะเราจะได้ยินเสียงอะซานเราจะยินเสียงเรียกร้องไปสู่การอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรากฏว่าดูนะครับคนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะฮีดายะห์ให้ทางนำเนี่ยปรากฏว่าอิหม่ามมัสยิดเนี่ยอ่านกุรอานแล้วเสียงของการอ่านกุรอานเนี่ยมันก็ดังจนกระทั่งมาถึงหูของนางแล้วดูนะอายะห์กุรอานที่อิหม่ามคนนั้นอ่าน
อิหม่ามได้อ่านนะครับว่าวะละกอดคอละกนันอินซานะวะนะอัลมุมาตุวัสวิสุบิฮีนัฟซุและแน่นอนเราได้บังเกิดมนุษย์มาและเราได้รู้ดียิ่งในจิตใจที่กระซิบกระซาบแก่เขาวะนะห์นุอักรบุอิไลฮิมินฮะบะลินวะลีดนะครับและเรานั้นใกล้ชิดมากกับพวกเขามากกว่าเส้นเลือดที่อยู่ในตัวของเขาเสียอีกนางได้กล่าวนะครับว่าเหมือนกับว่าอายะกุรอานอายะนี้เนี่ยกำลังตอบโต้กับนางเราได้บังเกิดมนุษย์ขึ้นมาและเราได้รู้ในสิ่งที่กระซิบกระซาบอยู่ในหัวใจอิดยะตะลักกอลมุตะลักกียานีอานินจามีนีวะอานิชชิมาลิกออีดนะครับจงล้ำลึกขณะที่มาลาอิกะห์ที่ทำหน้าที่ในการบันทึกทั้งข้างขวาและก็ข้างซ้ายมายันฟิซุมินกอลินอิลลาระไดฮิรอกีบุนอาตีดนะครับไม่มีคำพูดใดที่กล่าวออกมาเว้นแต่ว่าจะมีมาลาอิกะห์ผู้ที่ติดตามเนี่ยจะคอยบันทึกในสิ่งที่เราพูดวะยาอัสซะกเราะตุลเมาติบิลฮักกะซาลิกะมากุนตะมินฮุตะฮีดและความเจ็บปวดของความตายมันจะเป็นสิ่งที่จะประสบอย่างแท้จริงนั่นคือสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายกำลังหลบหนีและกำลังหลีกเลี่ยงสตรีคนนั้นกล่าวนะครับเหมือนกับว่าอายะนี้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังตอบโต้กับหัวใจของนางนางร้องไห้แล้วไปอาบน้ำละหมาดพอเข้าเวลาของการละหมาดซุบฮีนะครับนางก็ละหมาดแล้วเตาบะตัวต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นเครื่องหมายว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักพวกเราเนี่ยนะครับก็คือการที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นำทางได้ฮีดายะห์ให้กับเรามาสู่การเป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นำทางแก่พวกเราในการปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักเครื่องหมายที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเรานะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเราอย่านึกนะครับว่าคนที่มีทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมายนั่นคือเครื่องหมายว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักและเราอย่าคิดนะว่าคนที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ประทานทรัพย์สินเงินทองให้กับเขาคือคนที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารังเกียจอายะห์กุรอานพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้นะครับว่าฟะอัมมันอินซานุอิซาบะตะลาฮุร็อบบุฮูฟะอักรอมะฮูวะนะอะมะฮูฟะยะกูลุร็อบบีอักรอมันและมนุษย์นั้นอิซามะบะตะลาฮุร็อบบุฮูเมื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทดสอบพวกเขาฟาอักรอมะฮูวะนะอามะฮูและได้ให้เกียรติให้เขามียศถาบรรดาศักดิ์ให้เขามีตำแหน่งวะนะอามะฮูได้ประทานในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินปัจจัยยังชีพต่างๆให้กับเขาฟายากูรุร็อบบีอักรอมันเขาก็กล่าวว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยกย่องให้เกียรติแล้วก็มีความรักต่อฉันนั่นคือความเข้าใจของมนุษย์นะครับวะอัมมาอิซามะบตะลาฮูฟะกอดรออะไรฮิริสกอนะครับและเมื่อบุคคลผู้ที่ซึ่งพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเขาทำให้เขามีความคับแคบในการใช้ชีวิตเนี่ยมีเงินทองเพียงเล็กน้อยฟะยะกูรุร็อบบีอาฮานันเขาก็กล่าวนะครับว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเหยียดหยามและก็ไม่รักเขาแต่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกันล่ะหาไม่ใช่เช่นนั้นไม่มาตรวัดของความรักที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีต่อบ่าวไม่ได้เป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองไม่ได้เป็นเรื่องของเกียรติยศแต่เป็นเรื่องของฮีดายะห์ทางนำที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับบุคคลผู้ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์เพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะต้องชูโกรธขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆนะครับพี่น้องเพราะเครื่องหมายหนึ่งที่แสดงว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นรักเราก็คือการที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้มาเป็นบ่าวของพระองค์ให้เราได้มาเป็นบ่าวของพระองค์เครื่องหมายประการที่2ที่เป็นการบอกนะครับว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเราถ้าเราไม่มีในลักษณะนี้เนี่ยขอดุอานะขอดุอาให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเครื่องหมายที่ว่านี้ก็คืออะไรคือการที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกป้องเราให้พ้นจากฟิตนะความวุ่นวายลุ่มหลงในดุนยาความหมายไม่ได้หมายความว่าการที่บ่าวที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักและปกป้องจะต้องเป็นคนจนไม่ใช่เป็นความเข้าใจที่ผิดไม่ได้หมายความว่า
คนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะปกป้องเขาให้พ้นจากการลุ่มหลงในดุนยาจะต้องเป็นคนจนไม่ใช่พี่น้องเราไปดูซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องรู้จักท่านอับดุรเราะห์มานบินเอาฟมั้ยครับท่านอับดุรเราะห์มานบินเอาฟเนี่ยท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าหากแม้นว่าอับดุรเราะห์มานพลิกก้อนหินขึ้นมาก้อนหนึ่งก็จะพบว่าใต้ก้อนหินนี้มีทองท่านอับดุรเราะห์มานบินเอาฟเนี่ยนะครับเป็นพ่อค้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความจำเริญในการค้าขายท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานก็เช่นเดียวกันเป็นพ่อค้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความจำเริญในการค้าขายแต่บุคคลเหล่านี้ไม่เคยใช้ทรัพย์สินเงินทองที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาอยู่ในเรื่องของการตะกับบทเย่อหยิ่งจองของหลายๆครั้งเวลาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกร้องไปสู่การบริจาคเราจะพบนะครับบุคคลเหล่านี้นำทรัพย์สินของเขามาบริจาคอย่างเช่นในสงครามตะบุกนะครับเป็นสงครามที่เกิดขึ้นในปีที่7ของการอพยพของในปีที่6หรือ7ของการอพยพของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะบูกเนี่ยนะครับเป็นจังหวัดซึ่งอยู่ห่างจากเมืองมะดีนะห์นะครับปรากฏว่าหนทางที่จะไปยังตะบูกเนี่ยเป็นหนทางที่มีความลำบากนะครับอากาศตอนนั้นก็เป็นอากาศที่แห้งแล้งแล้วก็เหน็บหนาวในเมืองมะดีนะห์เองเนี่ยก็ประสบกับความแร้นแค้นปรากฏว่าเหล่าบรรดาซอบะก็พยายามนำทรัพย์สินที่เขามีเนี่ยมาบริจาคในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีกองคาราวานหนึ่งมาด้วยกับอูฐ100ตัวและบนหลังของอูฐนั้นเต็มไปด้วยกับอาหารและก็สัมภาระต่างๆอย่างมากมายท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานบอกนะครับว่าอูฐทั้ง100ตัวและสัมภาระที่อยู่บนหลังอูฐฉันขอบริจาคเสียสละในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อการทำสงครามตะบูกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวแก่ท่านอุสมานนะครับว่ามาดรออุสมานมาฟะอะละบะดันยอมอุสมานจะไม่ประสบกับความลำบากความทุกข์ใดๆในสิ่งที่เขาจะประพฤติปฏิบัติหลังจากนี้เพราะนั้นความหมายของการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะปกป้องบ่าวของพระองค์ให้พ้นจากฟิตนะตุดดุนยาหรือความวุ่นวายสับสนที่มันเกิดขึ้นบนหน้าโลกใบนี้เนี่ยก็คือการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะดูแลเขาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรักษาเขาไม่ให้ลุ่มหลงกับชีวิตในดุนยาไม่ได้หมายความว่านะครับให้คนที่เป็นมุสลิมอยู่ในสภาพของความยากจนไม่ใช่นะครับแต่หมายถึงว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขาใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยในสภาพของบ่าวผู้ที่มีความขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับได้มีซอฮาบะห์คนหนึ่งได้มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและกล่าวแก่ท่านนบีนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดุลลานีอะลาอามะลินขอให้พระองค์เนี่ยนะครับได้แนะนำฉันในสิ่งที่เป็นการงานอิซาอานาอามิลตูฮูถ้าหากว่าฉันได้ทำในการงานนี้แล้วก็อะฮับบานียัลลอฮ์วะอะฮับบานียันนาสฉันจะเป็นที่รักณที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและฉันจะเป็นที่รักในสายตาของเพื่อนมนุษย์พี่น้องเราอยากได้มั้ยเราอยากเป็นที่รักของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามั้ยเรากล่าวว่าเรารักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอยากที่จะให้เราเนี่ยเป็นที่รักของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามั้ยเราอยากให้คนรอบข้างเนี่ยนะครับมีความรักต่อพวกเราไหมเราอยากแบบนี้เรามาฟังนะครับในสิ่งที่เป็นคำตอบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีกล่าวนะครับว่าฟะกอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าอิซฮัดฟิดดุนยาจงมีความสมถะในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาจงมีความสมถะในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาความหมายของเขาว่าการสมถะในการใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาก็คือการใช้ทรัพย์สินการใช้ริสกีการใช้สิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเราไปในหนทางของพระองค์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทรัพย์สินเงินทองแก่เราความสมถะก็คือการบริจาคให้กับบุคคลผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับในสิ่งที่เป็นทรัพย์สินเงินทองของเราการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สติปัญญาแก่เรา
ความสมถะในการใช้ชีวิตอยู่ในดุนยานี้ก็คือการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเพื่อที่จะนำมาสู่การปฏิบัติและการถ่ายทอดต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งแก่เราคือการใช้ตำแหน่งเหล่านั้นในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไม่ได้ให้ใช้ทรัพย์สินเงินทองพละกำลังสติปัญญาและก็ตำแหน่งหน้าที่ในการเอาเปรียบบุคคลอื่นเพราะนั่นคือสิ่งที่ตรงข้ามกับความหมายของคำว่าสมถะไม่ได้หมายความว่าเราต้องใส่เสื้อผ้าขาดไม่ใช่นะครับเราแต่งตัวให้อยู่ในสภาพที่มันสวยงามเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายามีลุนยุฮิบุลยามานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงสวยงามและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงรักในการที่จะให้บ่าวของพระองค์นั้นแต่งตัวในสภาพที่สวยงามอิซฮัจฟิดดุนยาจงสมถะในการใช้ชีวิตอยู่ในดุนยานี้ยูฮิบบุกัลลอฮ์และพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงรักท่านวัสฮัดฟีมาฟีไอดินนาสยูฮิบบุกันนาสและจงมีความสมถะไม่ไปละโมบไม่ไปอยากได้ในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับพี่น้องของเขาแล้วเขาจะเป็นที่รักของคนรอบข้างเพราะอะไรมันมีคำอยู่สองคำพี่น้องที่รักทั้งหลายคือคำว่าอัลกิบตะเคยได้ยินไหมคำว่ากิบตะบางคนบอกไม่เคยได้ยินอีกคำหนึ่งคือคำว่าอัลฮัสัดฮัสัดแปลว่าอะไรอิจฉาริษยากิบตะเป็นลักษณะหนึ่งของการที่เราอยากที่จะได้อยากที่จะมีเหมือนกับที่พี่น้องของเรามีแต่ความแตกต่างระหว่าง2คำนี้เนี่ยก็คือคำว่าฮัสัดแปลว่าอิจฉาริษยาคือเราเห็นพี่น้องของเรามีนะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองลูกหลานนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่เราก็อยากที่จะมีในสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยเราอยากให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยหมดไปจากพี่น้องของเราเราเรียกลักษณะแบบนี้ว่าอิจฉาริษยาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงยกตัวอย่างของการอิจฉาริษยาเอาไว้เหมือนกับไฟที่มันไหม้ฟืนเวลาไฟไหม้ฟืนเป็นไงฟืนมันก็หายไปด้วยอยากที่จะมีเหมือนกับที่พี่น้องของเรามีแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยนะครับต้องการให้สิ่งเหล่านั้นที่มีอยู่ที่พี่น้องของเราเนี่ยสูญสลายไปอยากจะมีคนเดียวไม่อยากให้คนนี้มาเป็นคู่แข่งกับเราเรียกว่าอิจฉาริษยานี่คือสิ่งที่ศาสนาห้ามแต่คำว่ากิบตะคือสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมเหมือนอย่างวันนี้เนี่ยเราเห็นลูกหลานคนในชุมชนของเราเนี่ยนะครับเป็นฮาฟิซะห์เป็นคนที่ท่องจำอัลกุรอานเป็นคนที่อ่านอัลกุรอานเพราะเราก็อยากให้ลูกหลานของเราเนี่ยนะครับเป็นไปในลักษณะเดียวกันอยากที่จะให้ลูกหลานของเราได้เรียนรู้ในอัลกุรอานเป็นฮาฟิซอยากให้ลูกหลานของเรามีความรู้มีความเข้าใจในศาสนาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเห็นคนที่มีฐานะร่ำรวยแล้วเขาบริจาคเราก็อยากที่จะบริจาคมีฐานะร่ำรวยและบริจาคเหมือนกับที่พี่น้องของเราบริจาคด้วยแต่ขอดุอาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องของเราเนี่ยมีริสกีที่มันมากขึ้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมหะดีษบทหนึ่งนะครับที่รายงานจากท่านอบีกับชะตาอันอัมมารีนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่าอินนามัดดุนยาลิอัรบะอะตินะฟัรชีวิตของมนุษย์ในดุนยานี้จะมีอยู่4จําพวกอับดุนประเภทที่1คือบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายรอซะกอฮุลลอฮุมาลันวะอิลมาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานทรัพย์สินประทานความรู้ความยำเกรงที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเขาวะฮุวะยัตตะกีฟีฮิร็อบบะและเขาใช้ความรู้ที่มีอยู่ในการในการเกรงกลัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้ทรัพย์สินที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้ไปใช้จ่ายในหนทางที่ถูกต้องจากพระองค์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีบอกนะครับว่าบุคคลประเภทนี้วะฮุวะบิอัฟดอลุนมานาซิลเป็นบุคคลผู้ที่มีความประเสริฐวันนี้ถ้าเราเป็นบุคคลประเภทนี้เนี่ยนะครับขอดุอาขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากๆ
ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีทรัพย์สินให้เรามีความรู้ให้เรามีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าเป็นประเภทที่2ก็ดีเหมือนกันประเภทที่2เนี่ยนะครับคืออะไรพี่น้องวะอับดุนคือบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารอซะกอฮุลลอฮุอิลมันพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้วิชาความรู้แก่เขาและเรื่องของวิชาความรู้นั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาแล้วมีเลยนะพี่น้องจะต้องมานั่งเรียนจะต้องมานั่งฟังจะต้องศึกษาอินนามัลอิลมิตะอัลลุมท่านนบีบอกว่าวิชาความรู้เนี่ยจะได้มาด้วยกับการเรียนรู้การศึกษาเพราะนั้นเราจะต้องเรียนเราจะต้องศึกษาบุคคลประเภทที่2พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้วิชาความรู้แก่เขาให้เขามีความยำเกรงต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลัมยัรซุกุมาลาแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ประทานทรัพย์สินอย่างมากมายให้กับเขาเหมือนกับพี่น้องของเขากลุ่มแรกแต่ทว่าวะฮูวะบุคคลนี้เนี่ยนะครับด้วยกับความเกรงกลัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะบินียะติฮีและด้วยกับเจตนาของเขาเนี่ยก็ล่ะเขากล่าวกับตัวเขาเองนะครับว่าเราอันนัลลอฮะหากแม้นว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานทรัพย์สินเราเหมือนกับที่ให้กับพี่น้องของฉันเนี่ยถ้าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานทรัพย์สินให้กับฉันเหมือนกับที่ให้กับพี่น้องของฉันเนี่ยฉันจะกระทําในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเหมือนที่พี่น้องของฉันทําท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าบุคคลประเภทที่2จะมีผลบุญความดีงามเหมือนกับบุคคลประเภทแรกเพราะนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเรื่องของริสกีเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้มนุษย์ไม่เท่าเทียมกันเราสามารถที่จะมีความรู้สึกอยากที่จะมีอยากที่จะได้เหมือนที่พี่น้องของเรามีแต่เจตนาจะต้องเป็นเจตนาที่ดีคือเจตนาที่คิดว่าถ้าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีเนี่ยเราจะช่วยเหลือเด็กกำพร้าเราจะบริจาคในหนทางของศาสนาเราจะมีส่วนในการส่งเสริมให้เกิดกิจการกิจกรรมที่ดีงามเกิดขึ้นในสังคมเพราะท่านนบีบอกว่าบุคคลประเภทแรกและบุคคลประเภทที่2ผลบุญของเขาเนี่ยจะเสมอกันอัลลอฮุอักบัรนะครับนี่คือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้แก่พวกเราเพราะนั้นถ้าอยากให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักสมัชชะในโลกดุนยาถ้าอยากให้บุคคลรอบข้างรักนะครับจงสมัติในสิ่งที่มีอยู่ในการครอบครองของพี่น้องแล้วพี่น้องรอบข้างก็จะรักท่านนะครับประการต่อมาประการที่3วันนี้เราได้2ข้อแล้วนะข้อแรกคืออะไรพี่น้องเรารักอัลลอฮ์เรารู้ได้ไงว่าอัลลอฮ์รักเราประการแรกคือการที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮีดายะห์ให้กับเราให้ทางนำกับเรามาสู่การเป็นบ่าวของพระองค์และประการที่2คือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกป้องเราไม่ให้ไปอยู่ในสภาพของบุคคลผู้ที่ลุ่มหลงกับดุนยาถ้าวันนี้เราอยู่ในสภาพนั้นเตาบ้าตัวพี่น้องกลับเนื้อกลับตัวเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงขอดุอาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เปลี่ยนแปลงตัวของเราเปลี่ยนแปลงหัวใจของเราให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกป้องคุ้มครองเราให้พ้นจากความคิดเหล่านั้นและประการที่3ที่จะเป็นเครื่องหมายว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นรักเราคือการปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะการงานต่างๆที่เรากระทําขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้เนี่ยพี่น้องคิดว่าเราอยู่ในดุนยากี่ปีอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกว่าอายุส่วนใหญ่ประมาณ 60-70 ปีบางคนอายุเท่าไหร่แล้ว50แล้ว60 70ปีเนี่ยเราลองคิดดูนะครับเราใช้เวลาอยู่กับการนอนหลับกี่ปีกี่ปีเราใช้เวลาอยู่กับการละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง5เวลาเนี่ยกี่นาทีสมมุติเวลาละวักตูละ10นาที5เวลาก็50นาทีวันหนึ่งอัลเลาะห์ให้เรา24ชั่วโมงเรานอนไปแล้ว8ชั่วโมงอีกส่วนหนึ่งอยู่กับการกินการดื่มการทำงานอาจจะเป็นเพียงแค่1หรือ2ชั่วโมงที่อยู่กับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ย
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับการงานเหล่านั้นของเราเงื่อนไขที่บรรดานักวิชาการบรรดาผู้รู้ได้กล่าวเอาไว้นะครับในอายะห์กุรอานพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไงฟะมันกานะยัรญูลิกออะร็อบบิฮิใครก็ตามที่มีความปรารถนาที่จะกลับไปพบกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเชื่อมั้ยว่าเราต้องกลับไปพบกับอัลลอฮฺเราคิดว่าเราตายแล้วจบมั้ยไม่จบเราเชื่อว่าหลังจากที่เราตายไปแล้วเราจะต้องกลับไปพบกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ฟะมันกานะยัรญูลิกออะร็อบบิฮิทำไงฟัลยะมันอามะลันซอลิฮาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟัลยะมันจงประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานซอลิฮาการงานที่ดีท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรได้กล่าวนะครับว่าความหมายของการงานที่ดีนั้นวางอยู่บนพื้นฐาน2ประการประการที่1การงานนั้นจะต้องเป็นการงานที่มีความอิคลาสบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการที่2การงานนั้นจะต้องเป็นการงานที่สอดคล้องกับแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราปฏิบัติอิบาดะห์ที่มันน้อยที่ผมยกตัวอย่างพี่น้องฟังเนี่ยจะทำอะไรสักอย่างนึงถามตัวเราเองเราทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเรากำลังทำเพื่อให้คนยกย่องสรรเสริญสิ่งที่เราทำถ้ามันเป็นไปด้วยกับความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำถามต่อมามีแบบฉบับจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องดังกล่าวหรือเปล่าถ้ามันไม่มีแบบฉบับจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้ว่าการงานนั้นจะเป็นการงานที่วางอยู่บนความประสุดใจต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะไม่ได้รับการตอบรับเพราะนั้นคิดให้มากๆนะครับโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้ที่ความตายเนี่ยมันเข้ามาสู่ชีวิตของมนุษย์โดยที่ไม่มีใครรู้ตัวใครจะคิด 2-3 วันที่ผ่านมาเด็กที่นอนอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกลายเป็นศพเด็กเล็กๆอ่ะใครจะคิดนะครับว่าเราอยู่ที่บ้านของเราอยู่ๆก็มีอย่างเช่นพี่น้องของเราที่ประเทศอาหรับนอนอยู่ที่บ้านดีๆอยู่ก็มีระเบิดลงมาเพราะนั้นอายันของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่ไม่มีใครที่จะรู้ได้บางคนเนี่ยนะครับมีชีวิตอยู่60ปี70ปีอยู่ๆพอถึงอายันของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาโดยกระทันหันโดยที่คนในครอบครัวไม่สามารถที่จะทำใจได้เพราะนั้นเราจะต้องเตรียมตัวของเราอยู่ตลอดเวลานะครับในการที่จะกลับไปพบกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะห์กุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้นะครับว่ากุลโอ้มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจงประกาศจงบอกแก่อุมมะห์ประชาชาติของเจ้ากุลอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮหากแม้นว่าพวกเจ้าทั้งหลายมีความรักต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเรามีมติเห็นพ้องกันนะครับว่าคนที่เป็นมุสลิมทุกคนนั้นรักอัลเลาะห์มั้ยรักคนที่เป็นมุสลิมทุกคนมีความรักต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากุลอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮฟัตตะบิอูนีพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าถ้าเจ้ากล่าวว่ามีความรักต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็จงปฏิบัติตามฉันนี่ใครคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและการปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราวหนึ่งเรื่องราวใดนะครับไม่ใช่เพียงแค่ในเรื่องของมารยาทไม่ใช่เพียงแค่ในเรื่องของความเชื่อไม่ใช่เพียงแค่ในเรื่องของหลักการปฏิบัติคำว่าอิตตะบิอ์หรือการปฏิบัติตามนี้บรรดานักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าคือการปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในทุกรูปแบบการปฏิบัติของท่านอย่างเช่นในเรื่องของการละหมาดการปฏิบัติตามท่านนบีเป็นไปด้วยสิ่งที่ท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าซอลลูกะมารออัยตุมูนีอุซัลลีพวกท่านทั้งหลายจงละหมาดเหมือนกับที่เห็นฉันละหมาดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่ประกอบพิธีฮัจญ์ท่านขี่อูฐพาหนะของท่านแล้วก็กล่าวแก่บรรดาฮุจญาตบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่ร่วมกับท่านเรือนแสนนะครับว่าโคดูอันนีมานาซิกะกุมการประกอบพิธีฮัจญ์ก็คือการนำรูปแบบฮัจญ์จากชั้นไปสู่การปฏิบัติ
และท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเตือนเอาไว้นะครับว่ามันอะฮดะซะฟีอัมรินาฮาซาใครก็ตามที่คิดที่ประดิษฐ์ในเรื่องราวของศาสนามาไลซะมินฮูโดยที่ไม่มีรูปแบบการปฏิบัติจากการกระทำของฉันเนี่ยฟะฮุวะรดดุนสิ่งต่างๆเหล่านั้นถูกปฏิเสธแสดงว่าอะไรแสดงว่าสิ่งที่เราทำแม้ว่าเราจะมีความบริสุทธิ์ใจแม้ว่าเราจะใช้ทรัพย์สินเงินทองมากมายแค่ไหนแต่รดดุนท่านนบีบอกว่ารดดุนคือไม่ได้รับการตอบรับใดๆจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นนะครับในเรื่องของการปฏิบัติตามท่านนบีมันเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของความเชื่อมันเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของหลักอีมานหลักศรัทธาของเราที่หะดีษของท่านญิบรีลอะลัยฮิสลามได้มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งแรกนะครับที่ญิบรีลถามท่านนบีก็คืออันอิสลามประการต่อมาญิบรีลถามในเรื่องของอันอีมานในเรื่องของความศรัทธาและประการที่3ท่านญิบรีลถามท่านนบีในเรื่องของอันอิห์ซานในเรื่องของหลักคุณธรรมเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงจะต้องเป็นองค์ประกอบที่มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้ง3สิ่ง3ประการในเรื่องของความเชื่อท่านนบีเชื่อแบบไหนในเรื่องของการปฏิบัติท่านนบีปฏิบัติในเรื่องของอิบาดะห์แบบไหนในเรื่องของสังคมท่านนบีใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในลักษณะไหนในการค้าขายในเรื่องของการสัญญาในเรื่องของการแต่งงานสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้อยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยด้วยกับความรักในสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นเพียงแค่การกระทำในลักษณะของมนุษย์เนี่ยแต่ซอฮาบะห์ต้องการที่จะทำให้เหมือนกับที่ท่านนบีทำท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านขี่อูฐไปในเมืองมะดีนะห์ขี่อูฐนะพวกเราเนี่ยแค่พยายามที่จะทำในสิ่งที่ท่านนบีปฏิบัติแต่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรขี่อูฐไปในเมืองมะดีนะห์ตามหนทางที่เคยเห็นท่านนบีขี่อูฐมีคนถามท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรนะครับว่าทำไมท่านทำแบบนั้นท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวนะครับว่าละอัลลาฉันหวังว่าบางทีรอยเท้าของอูฐของฉันเนี่ยอาจจะไปทับกับรอยเท้าของอูฐของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คืออะไรนี่คือความรักนี่คือความรักในตัวของท่านนบีนี่คือความรักในซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือแม้อีกตัวอย่างนึงนะครับท่านอุมัรเวลาที่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเวลาที่เดินทางเนี่ยท่านพยายามที่จะสอบถามว่าเวลาที่เดินทางสมมุติว่าจากมะดีนะห์ไปยังมักกะห์ท่านนบีพักที่ไหนบ้างท่านก็พยายามที่จะพักในที่ที่ท่านนบีพักท่านนบีปัสสาวะตรงไหนท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรก็พยายามที่จะไปปัสสาวะในสถานที่ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปัสสาวะนี่คือความรักเพราะนั้นสิ่งที่จะทำให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเราเนี่ยนะครับก็คือการปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้นะครับว่ายุฮบิบกุมุลลอฮ์ถ้าพวกท่านปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ยุฮบิบกุมุลลอฮ์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงรักท่านวะยัฆฟิรละกุมซุนูบะกุมและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะอภัยโทษให้กับท่านเราเห็นมั้ยครับว่าเครื่องหมายของความรักที่เราได้รับจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราในโลกดุนยานี้เท่านั้นนะครับแต่จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้รับการอภัยโทษและการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออะไรคือเครื่องหมายว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของชาวสวรรค์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแก่เหล่าบรรดาซอบะห์นะครับว่าคนบ่าวคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะไม่ได้รับสวรรค์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับสิ่งที่เขากระทำไม่ได้หมายความว่าการละหมาดเราจะไปแลกกับสวรรค์ของอัลเลาะห์ไม่ได้หมายความว่าการถือศีลอดเราจะไปแลกกับสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
แต่ความหมายก็คือว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราประพฤติปฏิบัติเป็นการแสดงออกเพื่อตอบสนองต่อคำสั่งของอัลเลาะห์และเป็นการแสดงออกเพื่อขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอฮาบะห์ถามท่านนบีว่าวะลาอันตะยารอซูลุลลอฮ์แม้แต่ตัวของท่านเองกระนั้นหรือโอ้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกว่าแม้แต่ตัวของฉันเองแม้แต่ตัวของท่านนบีเองเนี่ยจะไม่ได้รับสวรรค์ด้วยกับสิ่งที่ท่านนบีทำในเรื่องราวของอิบาดะห์เว้นแต่จะได้รับสวรรค์ด้วยกับความโปรดปรานและก็ความเมตตาอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นการปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันทำให้เราได้รับประการแรกความรักจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่2การอภัยโทษในสิ่งที่เป็นบาปความผิดนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้กับพวกเราประการต่อมาประการที่4พี่น้องที่รักทั้งหลายผมเชื่อนะครับว่าคนในชุมชนนี้เนี่ยก็กำลังทำกันอยู่ในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าฟัรดูเนี่ยละหมาดห้าเวลาพวกเราทำกันอยู่แล้วแต่สิ่งที่จะเป็นเครื่องหมายว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเราเนี่ยคือทำในสิ่งที่เป็นนาวาฟิลสิ่งที่เป็นภาคสมัครใจในเรื่องของอิบาดะห์ภาคฟัรดูภาคบังคับมีอะไรบ้างละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาถือเศนดในเดือนรอมฎอนจ่ายซะกาตสำหรับบุคคลผู้ที่มีความสามารถและก็มีทรัพย์สินเงินทองถึงขอบเขตที่ศาสนากำหนดประกอบพิธีฮัจญ์สำหรับบุคคลผู้ที่มีความพร้อมแต่อย่างอื่นล่ะคนที่บ่าวที่รักที่เป็นที่รักของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราสังเกตเวลาที่เรามาละหมาดเนี่ยละหมาดห้าเวลาก่อนและหลังจากละหมาดฟัรดูมีอะไรบ้างทำไหมทำทำไมเราทำล่ะเพราะเรารักเพราะเรารักที่จะทำเป็นการขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนละหมาดซุบฮีเราละหมาดซุนนะห์2รอกะห์ก่อนละหมาดซุรีเราละหมาดซุนนะห์2หรือ4รอกะห์หลังละหมาดซุรีเราละหมาดซุนนะห์2รอกะห์ก่อนหลังละหมาดอิชาเอ้ยมักริบเราละหมาด2รอกะห์หลังละหมาดอิชาละหมาดอีก2รอกะห์รวมกันเป็นเท่าไหร่10หรือ12รอกะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าใครก็ตามที่ละหมาดซุนนะห์วันหนึ่งกับคืนหนึ่ง10ถึง12รอกะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างบ้านให้กับเขาในสวงสวรรค์และคนที่จะได้รับสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าเป็นคนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักแค่นี้หรือเปล่าไม่ใช่ในตอนกลางคืนพี่น้องและช่วงนี้คำถามที่พี่น้องถามผมมาเยอะแยะมากในเรื่องของการละหมาดตะฮัจญุดกะละหมาดวิเตสแสดงว่าพี่น้องเนี่ยเป็นที่รักของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ใช่ถูกจำกัดเพียงแค่ละหมาด5เวลาแต่เราเพิ่มในเรื่องของการละหมาดก่อนและหลังละหมาดฟัรดูเราเพิ่มอย่างเช่นการละหมาดดูฮานะครับการละหมาดดูฮาการละหมาดวิเตการละหมาดตะฮัจญุดการละหมาดในช่วงต่างๆเราสามารถเพิ่มนะครับด้วยกับเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องหมายว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเราและคนที่จะทำในเรื่องของนวาฟิลซุนนะห์ต่างๆเหล่านี้จะไม่ทำถ้าหากว่าเขาไม่มีความรู้สึกในการเป็นบ่าวแล้วก็ขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของการถือศีลอดก็เช่นเดียวกันพี่น้องเราไม่ได้ถือศีลอดกันเฉพาะแค่เดือนรอมฎอนมีซุนนะห์อย่างมากมายที่ท่านนบีให้เราปฏิบัติวันจันทร์วันพฤหัสวันที่13 14 15ของเดือนทางจันทรคติวันอาชูรอวันอารอฟะสำหรับคนที่ไม่ได้ประกอบพิธีฮัจญ์เยอะแยะมากมายเลยเรื่องของการถือศีลอดนะครับที่เราสามารถกระทำได้ในเรื่องของการบริจาคเช่นเดียวกันไม่ได้หมายความวันนี้ฉันจ่ายซะกาตจบเรายังมีในเรื่องของการช่วยเหลือเด็กกำพร้าเรายังมีในเรื่องของการช่วยเหลือคนยากจนคนขัดสนเรายังมีในเรื่องของการช่วยเหลือเพื่อนบ้านเรายังมีในเรื่องของการช่วยเหลือเครือญาตินะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าใครต้องการใครก็ตามที่ต้องการให้ทรัพย์สินของเขานั้นเพิ่มพูนและอายุขัยของเขายืนยาวเราอยากได้ไหมอยากได้อยากให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานทรัพย์สินเงินทองให้กับเรามากขึ้นอย่าให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีชีวิตที่ยืนยาวเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอย่างมากมายท่านนบีบอกว่าไงฟัลยะซินรอฮิมะฮูอยากได้ตรงนี้ใช่ไหม
ก็จงเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติช่วยเหลือเครือญาติโดยเฉพาะเครือญาติที่อยู่รอบๆ บ้านของเราช่วยเหลือในเรื่องของกำลังใจช่วยเหลือในเรื่องของกำลังกายช่วยเหลือในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นเป็นที่รักของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮะดีษกุดซีนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าวะมาซาลาอับดียะตะกอรบุอิลัยยะบินนะวาฟิลีและบ่าวคนหนึ่งเขาจะดำรงตนอยู่กับการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการความใกล้ชิดกับฉันด้วยกับสิ่งที่เป็นสุนัตภาคสมัครใจฮัตตาอุฮิบบะฮูจนกระทั่งฉันเนี่ยรักเขาจนกระทั่งฉันเนี่ยรักเขาคือพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักบ่าวผู้ที่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นภาคสมัครใจในสิ่งที่เป็นสุนัตต่างๆและเมื่อใดก็ตามนะครับที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักนะครับฟัยดาอัฮบับตูฮูเมื่อฉันมีความรักต่อบ่าวคนใดคนหนึ่งของฉันเนี่ยกุนตุซัมอุฮุลละดียัสมาอูบิฉันจะเปรียบเสมือนกับหูของเขาเขาเปรียบเสมือนกับหูเขาคืออะไรคือการที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปกป้องไม่ให้หูของเราเนี่ยนะครับได้ยินในสิ่งที่ฮารอมวะบะซารุฮุลละดียุบซิรุบิและฉันจะเปรียบเสมือนกับสายตาของเขาคือพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปกป้องรักษาให้สายตาของเราเนี่ยมองเฉพาะในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุมัติพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเป็นเหมือนอวัยวะต่างๆของเขาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะดูแลตัวของเขาให้ดำรงตนอยู่บนโลกดุนยานี้ในสภาพของบ่าวที่ได้รับความคุ้มครองจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาประการที่5พี่น้องที่รักทั้งหลายเป็นสิ่งที่พวกเราไม่อยากที่จะเจอแต่อยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าสิ่งนี้เมื่อใดก็ตามที่ประสบกับเรานั่นคือเครื่องหมายว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเราก็คือในเรื่องของอัลอิบติลาในเรื่องของบททดสอบจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบททดสอบในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บบททดสอบในเรื่องของลูกหลานบททดสอบในเรื่องของทรัพย์สินบททดสอบในเรื่องของคนรอบข้างบททดสอบเป็นสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะให้เกิดขึ้นกับบ่าวผู้ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักแต่ไม่ได้ให้เราขอดุอาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโอ้อัลลอฮ์ให้พระองค์ทดสอบฉันให้ขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฉันไม่ให้ขอดุอาแบบนั้นแต่เมื่อใดก็ตามที่บททดสอบเกิดขึ้นกับเราหน้าที่ของเราคืออะไรซอบัรอดทนนะครับในหะดีษบทหนึ่งเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่าอินนาอิซอมันยะซาอีมาอิซอมินบะลารางวัลการตอบแทนอันยิ่งใหญ่คืออะไรคือสวงสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมาพร้อมกับการทดสอบอันใหญ่หลวงรางวัลการตอบแทนอันยิ่งใหญ่จะมาพร้อมกับการทดสอบอันใหญ่หลวงวะอินนัลลอฮะอัซซะวะญัลลาและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงยิ่งใหญ่และสูงส่งอีดาอะฮับบะกอมันถ้าพระองค์ทรงรักคนหนึ่งคนใดกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดแล้วก็อิบตาลาฮุมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทดสอบเขาเพราะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราถูกทดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าได้ตีโพยตีพายอย่าได้โทษนั่นโทษนี่อย่าได้คิดว่าทำไมต้องเป็นฉันแต่ให้เราอดทนและก็ยอมรับในบททดสอบของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีโรคภัยไข้เจ็บพี่น้องบางคนบอกอาจารย์อัลเลาะห์ตอนนี้มีทั้งเบาหวานความดันไขมันผมบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวหัวใจก็มาตามมาครบอดทนนะครับหน้าที่ของเราโรคภัยไข้เจ็บเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมได้เพราะร่างกายของเรามันไม่ใช่เราเป็นเจ้าของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าของในเมื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะทดสอบในสิ่งที่พระองค์เป็นเจ้าของเนี่ยก็ย่อมที่จะทำได้หน้าที่ของเราคืออะไรอดทนหน้าที่ของเราคืออดทนในบททดสอบเหล่านั้นของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะมันรอดิยา
ท่านนบีจึงได้กล่าวนะครับว่าใครก็ตามที่มีความยินดีตรงนี้ยากจะมีใครสักกี่คนเนี่ยที่เวลาที่ประสบกับบททดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมีความยินดีนี่คือลักษณะของบรรดาอัมบียะใครก็ตามที่มีความยินดีฟาละฮุรีดอเขาก็จะได้รับความโปรดปรานวะมันซะกิตอฟาละฮุซุกและใครก็ตามที่โมโหตีโพยตีพายในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเขาก็จะได้รับความโกรธเกรี้ยวจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหะดีษอีกบทหนึ่งเนี่ยอธิบายเอาไว้นะครับว่าอิซาอารอดัลลอฮุบิอับดิฮิค่อยรอบ่าวคนใดก็ตามแต่ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรารถนาที่จะให้เขาประสบกับความดีเพราะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเรามีโรคภัยไข้เจ็บถ้าเราประสบกับอุบัติเหตุคนรอบข้างเรานะครับเจอเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้คิดถึงหะดีษบทนี้ให้มากๆแสดงว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้ความดีงามเกิดขึ้นกับชีวิตของเราอัจจะละฮูอันอุกูบะตะฟิดดุนยาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทดสอบเขาขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเพราะอะไรเพราะเมื่อเราได้รับบททดสอบจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราอดทนต่อสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบบาปและก็ความผิดที่เราทำโดยที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวจะได้รับการอภัยโทษจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอิซาอารอดะบิอับดิฮิอัชชัรรอถ้าเมื่อใดก็ตามที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการนะครับที่จะให้บ่าวคนหนึ่งคนใดของพระองค์ประสบกับสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยอัมซะกะอันฮูบิซัมบิฮิพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทดสอบเขาจะให้เขาอยู่กับการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนเนี่ยนะครับเราเคยตั้งคำถามอัลเลาะห์เอ๊ะมันทำในสิ่งที่ฮารอมละหมาดก็ไม่ละหมาดแต่อัลเลาะห์ให้มันมีทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมายเลยฟังหะดีษบทนี้ให้ดีนะบ่าวคนหนึ่งคนใดที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้เขาประสบกับสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปล่อยเขาให้อยู่กับความชั่วที่เขากำลังกระทำฮัตตาอิซาฮัตตายูวาฟีฮิบิฮิยามัลกิยามะจนกระทั่งเมื่อถึงวันกิยามะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรวบรวมและก็จัดการกับเขาในสิ่งที่เขาฝ่าฝืนต่อพระองค์แต่ขณะเดียวกันพวกเราพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบอัลฮัมดุลิลลาห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบฉันเพียงแค่นี้แต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฉันยังมีเรี่ยวแรงยังมีสติปัญญายังมีความสามารถในการกระทําอิบาดะห์ต่อพระองค์อยู่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบฉันเพียงแค่นี้แต่ไปมองพี่น้องของฉันบางคนอัลเลาะห์อยู่กับโรงพยาบาลนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลจะกินอาหารก็กินไม่ได้แต่อัลเลาะห์ให้ฉันประสบกับบางสิ่งบางอย่างแต่ฉันยังกินได้ฉันยังเดินไปห้องน้ำได้นะครับครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านคอลีฟะฮารุนอัรรอชีดได้กล่าวแก่คนรอบข้างท่านเนี่ยขอให้ท่านตักเตือนฉันนิดหนึ่งท่านคอลีฟะบอกนะครับว่าอยากที่จะได้ยินคำตักเตือนจากตัวของท่านชายคนนั้นก็กล่าวแก่ท่านคอลีฟะฮารุนนะครับว่าสมมุติว่าท่านเดินทางไปท่ามกลางทะเลทรายที่ร้อนระอุเนี่ยปรากฏว่าท่านมีความกระหายน้ำเป็นอย่างมากแล้วก็มีคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับเอาน้ำมาให้กับท่านโดยที่ขอเป็นค่าตอบแทนเนี่ยสำหรับน้ำหนึ่งแก้วที่กำลังให้ในสภาพที่ท่านกำลังมีความต้องการน้ำเป็นอย่างมากเนี่ยท่านคอลีฟะฮารุนบอบินุสฟิมุงกีทรัพย์สินครึ่งหนึ่งของฉันให้เขาไปเล่นแลกกับน้ำเพื่อที่จะให้ฉันมีชีวิตอยู่และถ้าสมมุติว่าท่านดื่มน้ำนั้นแล้วนะครับแต่ไม่สามารถที่จะปัสสาวะปวดปัสสาวะแต่ไม่สามารถที่จะปัสสาวะออกมาด้วยกับตัวของท่านเองได้ถ้ามีคนคนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะทำให้ท่านปัสสาวะด้วยกับตัวของท่านเองได้เนี่ยท่านจะมอบอะไรให้กับเขาคอลิฟ่ารวมบอกอีกครึ่งหนึ่งของอำนาจของฉันจะให้กับเขาชายคนนั้นบอกนะครับว่าอำนาจที่ท่านมีอยู่มันมีค่าเพียงแค่น้ำเพียงแค่แก้วเดียววันนี้เนี่ยนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรานะครับมีชีวิตอยู่สามารถที่จะดื่มน้ำด้วยกับมือของเราสามารถที่จะเข้าห้องน้ำด้วยกับตัวของเราเอง
นี่คือความเมตตาอันมากมายที่คนส่วนใหญ่เนี่ยมักที่จะหลงลืมผมทำงานโรงพยาบาลเนี่ยนะครับวันหนึ่งเนี่ยเจอคนป่วยไปหาหมอทางเดินปัสสาวะสาเหตุต่อมลูกหมากโตอันนี้ของผู้ชายเขาต่อมลูกหมากโตพอต่อมลูกหมากโตเป็นไงปัสสาวะเองไม่ได้แล้วลองคิดดูนะเอายกตัวอย่างพี่น้องที่เคยไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์เนี่ยเอาทำฮัจญ์แล้วกันเวลาที่อยู่ที่มีนาเป็นไงต่อแถวเข้าห้องน้ำเป็นไงมีความรู้สึกไหมอยากจะปัสสาวะแต่ปัสสาวะไม่ได้เพราะอะไรมันเข้าไปไม่มันเข้าห้องน้ำไม่ได้ต่อแถวยาวบางคนบอกต่อเป็นชั่วโมงเลยความรู้สึกเราแค่นั้นน่ะแล้วคนคนนี้เนี่ยปรากฏว่าต่อมลูกหมากโตเข้าห้องน้ำปัสสาวะเองไม่ได้นอนทุรนทุรายเลยพยาบาลเข้ามาเอาสายสวนปั๊บพอสายสวนปัสสาวะออกควักเงินมาเป็นพันเลยแจกพยาบาลดีใจอัลลอฮ์แต่เราเป็นไงทุกวันนี้เราสามารถที่จะเข้าห้องน้ำปัสสาวะหรือขับถ่ายอุจจาระของเราเองได้อะฮัมดุลิลละนี่คือความเมตตาของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อพวกเราเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของอิบติลาในเรื่องของบททดสอบจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอย่ามองนะครับว่านั่นคือเครื่องหมายว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารังเกียจเราแต่ให้เราคิดว่านั่นคือเครื่องหมายว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรักเราด้วยกับเวลาที่จำกัดผมมีบางตัวอย่างนะที่เป็นการงานที่ถ้าเราเอาไปปฏิบัติมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นรักเราเป็นการงานที่ง่ายๆเป็นการงานที่ไม่ต้องใช้ทรัพย์สินเงินทองเป็นการงานที่ทุกคนทำได้ในทุกสภาพเลยนะครับรายงานจากท่านอบีดัรดะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับกอลันนบียูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีดารดาได้กล่าวนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวว่ากล่าวแก่พวกเรานะครับว่าอะลาอุคบิรุกุมบิค็อยริอามาลิกุมเอามั้ยฉันจะบอกแก่พวกท่านทั้งหลายในสิ่งที่เป็นการงานที่ดีการงานที่ประเสริฐวะอัรฟะอิฮาฟีดะรอยาติกุมและการงานนี้จะเป็นสิ่งที่เพิ่มลำดับขั้นของพวกท่านในสวงสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอัซกาอินดามาลีกิกุมและเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์สะอาดสำหรับพวกท่านทั้งหลายวะค่อยรุนละกุมมินวะรอกินวะซะฮับและเป็นสิ่งที่ดีกว่าทรัพย์สินเงินทองพี่น้องอยากได้ไหมการงานที่เป็นการงานที่ดีการงานที่ทำให้สถานะของเราในสวงสวรรค์เนี่ยมันสูงขึ้นการงานที่มีความประเสริฐการงานที่มีค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทองวะค่อยรุนละกุมมินอันตัลกะอะดูวะกุมฟะตุตริบูนาอานาก็หุมวายตริบูนาอานาก็กลุ่มมากกว่าดีกว่าการที่ท่านออกไปรบในหนทางของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานาอูตะลาซึ่งบางครั้งท่านอาจจะสังหารศัตรูหรือบางครั้งท่านอาจจะถูกศัตรูสังหารการงานที่ว่านี้แสดงว่าดีมากเลยมันต้องใช้ทรัพย์สินเงินทองมากไหมมันต้องใช้เรี่ยวแรงมากหรือเปล่ากอลูบาลายารอซูลัลลอฮฺซอบะห์กล่าวนะครับบาลาอยากได้โอ้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราอยากได้การงานที่ท่านนบีนำเสนอเนี่ยอยากได้เหลือเกินเพื่อจะนำมาสู่การปฏิบัติท่านนบีบอกไงครับซิกรุลลอฮ์การงานที่ว่านี้ก็คือการรำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ลิ้นของเราอยู่กับคำว่าอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบุอิลัยให้ลิ้นของเราอยู่กับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้ลิ้นของเราอยู่กับว่าอัลลอฮุอักบัรให้ลิ้นของเราอยู่กับว่าซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิง่ายไหมใครทำไม่ได้บ้างทำได้ทุกคนเลยทำกันไหมทำบ้างไม่ทำบ้างให้ทำอยู่ตลอดพี่น้องอยู่ว่างๆอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบุอิลัยนั่งอยู่คนเดียวนะครับอาจจะดูคงดูข่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายๆเป็นสิ่งที่สั้นๆแต่เป็นสิ่งที่จะเพิ่มน้ำหนักบนตาช่างของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษอีกบทหนึ่งนะครับซอบะห์ท่านหนึ่งก็คือท่านมุอาซิบนุญะบันได้กล่าวนะครับว่าซะอันตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันได้กล่าวถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัยยูอะมาลิอะฮับบุอิลัลลอฮ
โอท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการงานใดที่จะเป็นการงานที่เป็นที่รักณที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการงานใดที่จะเป็นการงานที่รักณที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าอันตะมูตะวะลิซานุกะคือการที่ท่านจบชีวิตวะลิซานุกะและลิ้นของท่านรอดบุญเปียกชุ่มมินซิกริลละด้วยกับการรำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือคนที่ชีวิตของเขาอยู่กับการรำลึกถึงพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่กับการอ่านอัลกุรอานอยู่กับการอ่านซิกเกรอยู่กับการกล่าวถึงพระนามของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเขาตายไปในสภาพนั้นนั่นคือการงานที่เป็นที่รักยิ่งณที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันนี้เนี่ยนะครับทุกคนบอกว่ารักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่คำถามคือว่าเราเป็นที่รักของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าก็อยู่ที่สิ่งที่ผมได้กล่าวไปแล้วบางส่วนนะครับนี่ไม่ได้บอกทุกส่วนเป็นเพียงแค่บางส่วนที่เป็นเครื่องหมายว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเราขอดุอาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราและขอดุอาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่กับเราจนกระทั่งถึงวันที่เรากลับไปสู่ความเมตตากลับไปหาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะชีวิตในดุนยานี้เนี่ยเป็นชีวิตเพียงแค่สั้นๆแต่ชีวิตที่เราจะต้องประสบหลังจากที่ตายไปแล้วในกุบฏในหลุมฝังศพชีวิตที่เราจะต้องประสบในวันกิยามะห์ในวันฟื้นคืนชีพกว่าที่เราจะถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากว่าที่เราจะผ่านด่านต่างๆของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากว่าที่เราสามารถที่จะผ่านสะพานซิรอตเพื่อที่จะเข้าสวรรค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเวลาที่ยาวนานเป็นเวลาที่ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถที่จะคิดและก็สามารถที่จะคำนวณได้เพราะฉะนั้นชีวิตสั้นๆขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ทำในสิ่งที่เป็นการงานต่างๆให้มากๆเพื่อที่ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะมาเป็นเพื่อนกับเราขณะที่เรานอนอยู่ในหลุมฝังศพและสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นประจักษ์พยานให้กับเราในวันที่เราถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์นะครับก็คงจะฝากพูดคุยกับพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับอินชาอัลเลาะห์ก็ถ้ามีโอกาสครั้งต่อไปเนี่ยก็มาพบกันณสถานที่แห่งนี้ครั้งหนึ่งหวังว่าครั้งต่อไปเราจะได้ยินเสียงของกอรีนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อบีอัจมาอีน